ในการทําสีของโต๊ะตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไม้หน้าสามทํางานนะครับไม้หน้าสามก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปใช้เครื่องรีดไม้เนี่ยก็ไม้จะทําให้ไม้บางลงอีกนะครับผมก็เลยขัดเท่าที่จะขัดได้แต่ก็จะมีร่องรอยของความไม่เรียบของตัวมันเองนั่นแหละครับเพราะสามส่วนมากเขาจะไว้เป็นโครงภายในแต่ถ้าเราเอามาทําโชว์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลี่ยงไปใช้วิธีทําเป็นสีขาวแบบถลอกนะครับก็แบบของเก่าแต่ถ้าเราจะเอาแบบพ่นเนี๊ยบเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะโป๊เยอะนะครับคือมันทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะโป๊ค่อนข้างมากถ้าเราจะเอาแบบพ่นเนี๊ยบอย่างนั้นน่ะเราไม่ควรใช้ไม้หน้าสามครับควรหาไม้ที่แบบเรียบกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ชะแลกของตาฉลามนะครับก็เป็นเบอร์8เป็นชะแลกขาวนะครับชะแลกขาวก็หมายถึงชะแลกใสนั่นเองนะครับเขาทาชิ้นงานให้ทั่วเลยนะครับดับต่อไปเราจะใช้สีพ่นอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นสีขาวนะครับอันนี้ผมเลือกใช้ของ TOA นะครับก็คือผสมด้วยทินเนอร์สีหนึ่งส่วนทินเนอร์ส่วนครึ่งนะครับก็คือเมื่อสีแห้งแล้วนะครับก็ใช้เครื่องขัดลงไปเลยครับกระดาษทรายก็เบอร์80หรือเบอร์100ก็ได้นะครับเราก็ขัดเน้นตามริมเนี่ยครับขัดให้มันถลอกนะครับเป็นช่วงๆเลยหรือถ้ามันออกยากเราต้องการเน้นมากๆเราก็ใช้ใบขัดกระดาษทรายใส่ลูกหมูก็ได้นะครับในกรณีถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับก็คือถ้าเราเห็นว่ามันถลอกเยอะเกินเราก็สามารถเอาสีขาวมาแต้มกลับได้นะครับ